ดีครับท่านผู้ชมรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าวันนี้ผมมาถึงอำเภอบ้านเหลื่อมครับที่บ้านเหลื่อมมีโรงเรียนแห่งนี้แหละครับคือโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมที่ประสบวาตภัยพายุเข้าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาคารเรียนก็พังลงไปวันนี้ก็มีกิจกรรมครับกิจกรรมที่ไลออนโคราชพร้อมทั้งพี่น้องศิษย์เก่าชาวโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนเราไปดูสภาพของโรงเรียนไปพูดคุยกับครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะทำงานพัฒนาโรงเรียนต่อไปนะครับเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมครับท่านผอ.ไกรเลิศโพนอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอ.ครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะพูดถึงเหตุการณ์เดี๋ยวคุยถึงเรื่องโรงเรียนก่อนโรงเรียนเนี่ยมีกี่อาคารมีนักเรียนกี่คนครูกี่คนนะมีทั้งหมด7อาคารค่ะครับมีครู16คนค่ะนักเรียน288คนค่ะตั้งแต่อนุบาลค่ะอนุบาลถึงป.6 ค่ะป.6 นะฮะเป็นโรงเรียนระดับประถมอยู่ค่ะเหตุเกิดเนี่ยที่พายุโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยมันวันไหนฮะวันที่24เช้าวันที่24ค่ะโอ้ตอนเช้าเลยนะตอน04ค่ะ04ตอนนั้นฝนตกเหรอครับค่ะค่ะฝนตกแรงมากค่ะเลยโคราชเนี่ยมันตกตั้งแต่ตอนเย็นแต่มาถึงนี่ตอน04ในคืนวันที่23มันรุ่งขึ้นวันที่24นะคะโอ้ฝนตกยาวมาเลยมันตกตอน04ค่ะตอน04ก็ค่ะตกแรงความรุนแรงเป็นยังไงก็แรงมากค่ะแล้วก็มีลมด้วยนิดหน่อยมีลมด้วยนะครับแล้วอาคารพังค่ะไปกี่อาคารอาคารเดียวค่ะอาคารเดียวอาคารตรงไหนฮะอาคารหลังด้านที่ตะวันออกสุดค่ะอันนี้สร้างเมื่อพ.ศ. 2521ค่ะโอ้ก็หลายปีแล้วเนาะค่ะโอ้เกือบเท่าไหร่แล้ว40เกือบ40 30กว่าปีค่ะ39ปีแล้วค่ะค่ะมันเป็นยังไงฮะมันพังยังไงมันพังมันยุบไปเลยค่ะยุบไปเลยค่ะฝาเฝอไม่มีเลยก็หักลงหลังคายังอยู่ค่ะโอ้หลังคายังอยู่ค่ะแต่ตัวอาคารยุบลงไปเลยเป็นอาคารไม้เหรอครับอาคารไม้ค่ะเลยฮะค่ะแล้วอาคารตรงนั้นมีนักเรียนไม่ใช้อยู่ไม่ใช้ค่ะไม่เลิกใช้แล้วก็คือไปเก็บสิ่งของค่ะเก็บวัสดุเก็บวัสดุการเรียนอะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วมูลค่าของความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับก็จริงๆราคาสมัยที่สร้างก็คือ 225,000 ค่ะสมัยก่อนนะคะเป็นอาคารไม้แต่ว่าแพงเนาะแล้วก็ถ้าเผื่อตอนที่เสียหายเนี่ยมีการมาวิเคราะห์ไหมครับมาพูดคุยกันไหมครับว่ามูลค่าของความเสียหายประมาณเท่าไหร่ก็มันประมาณค่าไม่ได้แต่ว่าของที่มีค่าไม่มีค่ะมีแต่อาคารอย่างเดียวค่ะค่ะมีของเก็บไปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากที่ไหนบ้างครับก็จากทางศิษย์เก่าทางพี่น้องทางอะไรหลายอย่างที่เกิดงานวันนี้นี่ก็เพราะเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะค่ะครับจริงๆวางแผนไว้ก่อนนะคะแต่ว่ามาบรรจบพอดีงานนี้งานพระป่าโรงเรียนนะครับแต่ว่าก็พอดีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็เลยได้ใช้พอดีนะครับมีใครมาช่วยบ้างครับงานนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านเหลื่อมทั้งหมดนะคะช่วยก็พระป่าหามาทั้งหมดในทั้งอะไรกำนันผู้ใหญ่บ้านนายก อสม. อพปร. อะไรช่วยกันหมดเลยค่ะทั้งอำเภอค่ะครับทั้งนักการเมืองอะไรก็มาด้วยวันนี้ค่ะวันนี้มาเยอะครับผมดีจังเลยนะครับสิทธิ์เก่าก็ตามกันไปด้วยสิทธิ์เก่าด้วยนะครับสิทธิ์เก่าที่เอามีชื่อเสียงนี่มีใครมีชื่อเสียงอันดับแรกก็กำนันพงศักดิ์เลยค่ะท่านกำนันเองแล้วป้าตุ๋ยค่ะป้าตุ๋ยค่ะกฤษณาขวางลำค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ก็มาวันนี้ก็มาเพราะว่าจะมาในนามของไลออนนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้โรงเรียนเนี่ยได้พูดนะครับว่าท่านผอ.เป็นตัวแทนของคุณครูนะครับพูดเลยว่าอยากจะให้โรงเรียนพัฒนาอย่างไรอะไรอย่างไรครับเชิญครับ
คือทางตัวเองนี่พัฒนาอย่างไรก็ต้องให้คนข้างนอกมองนะคะว่าอยากจะให้พัฒนาอย่างไรแต่โรงเรียนเราก็อยากพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงามแข็งแรงน่าอยู่แล้วก็บริเวณรอบๆโรงเรียนร่มรื่นสวยงามค่ะครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการว่าจะแยกขยะค่ะแยกขยะเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอ๋อเฉพาะในโรงเรียนของเราค่ะและในหมู่บ้านด้วยค่ะมีในหมู่บ้านในหมู่บ้านเขาเริ่มก่อนเราตามเราเอานักเรียนนักเรียนมาช่วยกันในโรงเรียนแล้วก็ได้ทำกันทั้งหมดเลยนะครับแหมขอบพระคุณมากครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนของน้องๆนักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนเลยน้องเฟรมครับชื่อจริงชื่ออะไรลูกชื่อเด็กชายธินราชแทนนอกครับเหรอเป็นคนบ้านเหลื่อมเลยหรือเปล่าบ้านเหลื่อมครับเหรอเรียนอยู่ชั้นอะไรครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับเรารู้ได้ยังไงรู้ตอนไหนว่าโรงเรียนเราพังก็ตอนเช้าครับตอนเช้ามาเห็นก็พังแล้วอ๋อมาเห็นก็พังแล้วครับเหรอแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกเสียใจเสียใจอาคารหลังนี้ปกติแล้วใช้ทำอะไรลูกรู้ไหมก็เป็นห้องเก็บของบ้างเป็นห้องเก็บของเก็บอะไรอ่ะพวกวัสดุอุปกรณ์การเรียนอย่างนั้นเหรอก็เป็นพวกเครื่องดนตรีเครื่องอะไรอ๋อเหรอเครื่องดนตรีเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นข้างในนั้นก็พังหมดเลยสิก็พังเป็นบางชิ้นส่วนอ๋อบางชิ้นส่วนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลมพัดเปิงไปทั้งหมดใช่ไหมลูกครับเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกอยากสร้างใหม่พัฒนาให้อยากพัฒนาอยากสร้างใหม่นะครับแล้ววันนี้หนูช่วยอะไรลูกพอเห็นแล้วนี่ช่วยเก็บช่วยอะไรไหมก็ช่วยเหรอนักเรียนมีเพื่อนๆมาช่วยเยอะไหมวันนั้นก็เยอะเอ๊ะวันที่23 24มันตรงกับวันอะไรวันธรรมดาใช่ไหมวันที่เราเรียนใช่ไหมมันเป็นเรียนไหมวันแข่งขันกีฬาอ๋อวันแข่งขันกีฬาเอ้าแล้ววันนั้นได้แข่งขันกีฬาไหมล่ะลูกแข่งครับแข่งแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาช่วยกันเก็บของด้วยใช่ไหมครับครับเสียใจมากนอกจากไปช่วยขนของช่วยอะไรตอนที่มันเสียแล้วนี่เราช่วยอะไรได้อีกครับผมก็ช่วยเข็นดินเข็นอะไรอ๋อเข็นดินตอนเวลาว่างอ๋อเวลาว่างใช่ไหมแล้วพ่อแม่เราไปเล่าให้พ่อแม่ฟังหรือว่าพ่อแม่มาเห็นตอนเช้าเลยพ่อแม่ไม่เห็นตอนเช้าไม่เห็นตอนเช้าเลยเห็นพร้อมกันกับเราเลยที่เรามาโรงเรียนอุ้ยอย่างนี้เลยเหรอมันพังมากเลยใช่ไหมครับแล้วอาคารอื่นๆพังไหมลูกก็ไม่ครับพังอาคารเดียวไม่นะพังแต่อาคารเดียวแล้ววันนี้นี่หนูมาทำอะไรครับลูกตรงที่นี่เนี่ยก็มาลำเปิดงานอ๋อลำเปิดงานจะเปิดตอนไหนลูกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ยังไม่รู้แต่ตอนนี้จะเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรก่อนใช่ไหมนะ
เราคิดว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเมื่อพัฒนาแล้วจะเป็นยังไงบ้างลูกตามความคิดของเราอาจจะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับเก่งนักเรียนเก่งไหมก็เก่งเป็นส่วนมากครับเก่งส่วนมากใช่ไหมสุดยอดเลยครับโอ้โหน้องน้องน้องเฟรมนี่สุดยอดเลยนะครับน้องเฟรมนี่เป็นตัวแทนเป็นหัวหน้านักเรียนไหมลูกเป็นประธานโรงเรียนโอ้เป็นประธานนักเรียนเป็นประธานนักเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเก่งเขาต้องเป็นตัวแทนนักเรียนอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เสียใจเหมือนกันครับนะฝากบอกชาวโคราชดีครับจะให้ช่วยโรงเรียนอย่างไรก็ช่วยพัฒนามาช่วยพัฒนายังไงก็ว่ายังไงช่วยยังไงมีอะไรก็มาช่วยกันมีตังก็มาช่วยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมมีแรงก็มาช่วยคือไม่ต้องเป็นชาวบ้านบ้านเหลื่อมอย่างเดียวเนาะขอบคุณมากขอบคุณน้องเฟรมมากเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงนะครับน้องเฟรมโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูอยากเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยรักโรงเรียนแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาอยากเป็นครูเดี๋ยวเราจะไปดูอีกครับว่าตัวแทนของผู้ปกครองเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรกับโรงเรียนที่พังลงไปแล้ววันนี้เขาก็ได้มาช่วยกันในงานนี้ครับพักสักครู่ครับขอบคุณมากลูกกับ DN Cable TV ให้คุณได้มากกว่ากับช่องมากที่สุดในโคราชถึง95ช่องในระบบ SD หลากหลายสาระความบันเทิงสุดคุ้มพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB พิเศษสุดฟรีค่าติดตั้งและสิทธิประโยชน์อีกมากมายโทรเลย091-019-0211และ091-019-0212นี่คือนายกระจอกไอ้กระจอกคนอย่างนายไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกทำไมคนกระจอกกระจอกอย่างนายกระจอกถึงมาวิ่งนั่นเพราะมีคนแนะนำเขาว่าถ้าอยากฝึกฝนชีวิตให้ลองมาวิ่งดูลองมาทดสอบสภาพจิตใจดูว่าจิตใจเราจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากที่สุดได้ไหมช่วงเวลาที่เราคิดจะยอมแพ้หรือเราเลือกที่จะสู้ต่อเอาเฮ้ยเลือกที่จะสู้ต่อเลือกที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้เลือกที่จะทิ้งตัวตนเก่าเลือกที่จะมีชีวิตใหม่รับเช่าและรับถ่ายภาพทางอากาศภาพมุมสูงงานโฆษณาและส่งเสริมการขายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องโดรนคุณภาพรับประกันโดย DJI ให้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K
ในราคาย่อมเยาจนคุณตะลึงโดยนักบินโดรนมืออาชีพสนใจติดต่อ044-295-758และ091-019-0211ชีวิตที่เหนือระดับที่ให้ความคุ้มค่าทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2,500 เมกะไบต์และเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องกับแพ็กเกจความเร็วสาย S 20+7 เมกะไบต์พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา590บาทไซส์ M 30+10 เมกะไบต์พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา690บาทและอีกหลากหลายแพ็กเกจสุดคุ้มพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทสนใจติดต่อ091-019-0211และ091-019-0212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นจังหวัดชัยภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสธรรมชาติอันงดงามท่ามกลางสายหมอกและดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงทั่วทั้งขุนเขาในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานสยามทิวลิปเฟสติวัลตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไททองอำเภอหนองบัวระเวอีสานไม่ไกลเชิญไปชัยภูมิไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2,500 เมกะไบต์กับความเร็วเริ่มต้นที่20+7 เมกะไบต์ราคา490บาท30+10 เมกะไบต์ราคา590บาท50+20 เมกะไบต์ราคา690บาท100+40 เมกะไบต์ราคา890บาทและ200+100 เมกะไบต์ราคา 1,190 บาทติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้สนใจติดต่อ091-019-0211และ091-019-0212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโบดันโดนเพื่อนแนบเพื่อนสำหรับลูกค้า DN Cable TV และ High Internet ที่แนะนำเพื่อนมาติดเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับค่าบริการ1เดือนทั้งผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำอย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วสนใจติดต่อ044-295-758หรือ091-019-0211-2อย่าลืมแนะนำเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับสถานการณ์เป็นไงบ้างจ่าแบงค์นี่ครับฆาตกรถือเก้าอี้เคยก่อคดีต่อเนื่องมานับไม่ถ้วนครับเก้าอี้นะฆาตกรต่อเนื่องนี่มันหนังอะไรกันเนี่ยเอาละไอ้ฆาตกรเก้าอี้ยอมมอบตัวซะก่อนที่จะโดนช่างกิโลขายมันไม่ฟังเราเลยครับผู้กองใครมันจะคุยกับเก้าอี้รู้เรื่องฮะหนูค่ะหนูทำงานที่นี่มาตลอด10ปีหนูเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะละเก้าอี้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันจะหลอกล่อให้พวกคุณนั่งจนสบายใจพอคุณชะล่าใจนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานเก้าอี้มันก็จะกลายเป็นฆาตกรที่คอยทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวแล้วเราจะต้องทำยังไงอะให้หนูลองได้ไหมคะเอ้าฮัลโหลนี่คือวิธีเอาชนะมันค่อยๆทำตามที่หนูบอกนะเอามือดันพนักพิงเก้าอี้ค่ะค่อยๆยกส้นเท้าขึ้นช้าๆจากนั้นนะคะคุณค่อยใช้กล้ามเนื้อขาทั้งหมดของคุณค่ะดันตัวเองค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะลุกลุกจากเก้าอี้เอา
วิชาการแป๊บนึงการนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นมะเร็งเบาหวานความดันไขข้อระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดไมเกรนซึ่งมีงานวิจัยที่ยืนยันออกมาแล้วว่าการนั่งนานๆเปรียบเสมือนฆาตกรที่แฝงอยู่ในเก้าอี้แล้วคุณที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ล่ะคะลุกจากเก้าอี้แล้วหรือยังท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าอาคารที่พังลงไปแล้วตอนนี้ช่างแล้วก็โรงเรียนชาวบ้านคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้ร่วมกันซ่อมแซมมาแล้วในส่วนหนึ่งนะครับและผมก็กำลังยืนอยู่กับท่านกำนันพงศักดิ์เลาวันศิริสวัสดีครับท่านกำนันครับเป็นประธานครับเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ของโรงเรียนโรงเรียนด้วยนะครับเป็นยังไงครับตอนแรกที่มาเห็นโรงเรียนแล้วมันเป็นไงก็เห็นโรงเรียนล่มก็หดหู่ครับเดิมมันเป็นอาคารยังไงอาคารเรียน2ชั้นครับ2ชั้นนู่นเหรอครับแบบนู้นเลยอ่ะครับแล้วยุบลงมาเลยอ่ะยุบลงมาครับโอ้โหมันแรงขนาดไหนอ่ะครับมันก็แรงมากครับมาเห็นแล้วเราก็ยังตกใจเหมือนกันครับอาคารพังยับเยอะเลยครับโอ้แล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงก็แก้วเลยครับใจหายไปเลยครับก็โทรหาทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการการศึกษาทุกท่านว่าช่วยมาดูกันครับช่วยมาดูกันว่าเราจะสมควรทําวิธีไหนให้อาคารเรามันจะฟื้นตัวได้ครับอ๋อครับ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 แล้วตอนที่มันพังลงไปเนี่ยประมาณความเสียหายเท่าไหร่ครับประมาณก็ถ้าเกิดว่าความเสียหายตอนนั้นก็เป็นล้านนะครับล้านกว่าเป็นล้านนะครับเพราะว่าของข้างในด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้ที่ซ่อมเนี่ยเราคิดว่าเราจะซ่อมโดยใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณล้านกว่าครับล้านกว่าบาทครับเพราะว่าเราจะปรับปรุงอาคารตรงนี้ให้เป็นห้องสมุดไปเลยครับอ๋อจาก2ชั้นเหลือชั้นเดียวครับแล้วก็จะปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดเลยไปเลยห้องสมุดเลยครับเด็กนักเรียนก็ใช้ห้องสมุดยาวๆอย่างเงี้ยเลยครับครับครับจริงๆแล้วนี่มันมี3ห้องเรียนใช่ไหมฮะใช่ครับ3ห้องเรียนก็จะเป็นห้องสมุดทั้ง3ห้องเรียนเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้วันนี้นี่เป็นวันที่ศิษย์เก่าครับศิษย์เก่าที่พวกเราได้ไปหาศิษย์เก่าแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับเข้ามาร่วมกันช่วยหาทุนนะครับมาช่วยโรงเรียนครับกำทันก็เป็นศิษย์เก่าด้วยใช่ครับถือว่าเป็นรุ่นที่ประมาณเท่าไหร่ฮะผมก็รุ่นก็ประมาณรุ่นที่40ได้ครับโอ้โหแสดงว่าเป็นรุ่นพ่อรุ่นปู่เราเลยนะครับโรงเรียนนี้นะครับเก่ามากมากนะครับใช่ครับเพราะผมเห็นรายชื่อผอคนเดิมคนแรกเป็นพระนะครับเดิมเป็นโรงเรียนเดิมมันเป็นโรงเรียนบ้านเหลื่อมกุลุราชครับอ๋อกุลุราชชวนบ้านเหลื่อมครับอ๋อเปลี่ยนไปพัฒนาไปใช่ครับแนวคิดของการหารายได้วันนี้เกิดจากใครเกิดจากทางคณะกรรมการการพึ่งศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ศิษย์เก่าครับอ๋อทุกภาคส่วนเลยใช่ครับมาช่วยกันใช่ครับคิดว่าวันนี้จะได้เงินประมาณเท่าไหร่ที่จะมาซ่อมเนี่ยก็ไม่เพียงพอก็ไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอแน่นอนใช่ครับแต่ว่าก็จะค่อยๆทํากันไปแหละใช่ครับเราก็จะหาเงินหาแรงชาวบ้านหานักเรียนมาช่วยกันทําใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อาคารอย่างเดียวใช่มั้ยใช่ครับแล้วในฐานะที่เป็นประธานสถานศึกษาด้วยเราวางแผนที่จะพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอย่างไรฮะก็จะปรับปรุงห้องสมุดใช่ไหมครับตอนนี้มีโครงอาคารก็จะตีฝ้าตีอะไรแล้วก็จะหาสมุดห้องสมุดมาแล้วก็จะให้ศูนย์อินเทอร์เน็ตมาลงที่อ๋อเป็นศูนย์อินเทอร์เน็ตด้วยครับโอ้โหเยอะเลยอันนี้ครับแล้ววันนี้ทางไลออนโคราชก็มาร่วมครับมอบเงินบางส่วนมอบทุนในการซ่อมแซมอาคารแล้วก็น่าจะเป็นทุนเบื้องต้นในการที่จะสร้างหอสมุดด้วยครับมีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางไลออนโคราชมีความเล็งเห็นโรงเรียนในแถวที่ชนบทนะครับก็ขอบคุณไว้เบื้องต้นเลยครับครับแล้วคิดว่าเราจะต้องสร้างโรงเรียนนี้ให้ดีดังเดิมดีกว่าเดิมครับครับใช่ครับนะครับครับขอบคุณกำนันมากมากครับแล้วก็แหมเป็นกำนันคนหนุ่มด้วยนะครับความคิดต้องแหมพัฒนาอย่างเดียวเลยครับเราต้องพาโรงเรียนของเราให้พัฒนาไปไกลอยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับ
อีกหนึ่งคณะหนึ่งครับที่มีใจอันเป็นกุศลยิ่งใหญ่เลยที่มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ครับสโมสรไลออนโคราชสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงครับได้ข่าวความชำรุดเสียหายของโรงเรียนนี้มาจากไหนครับท่านไลออนกฤษณานะครับซึ่งทราบว่าท่านเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมเนี่ยนะฮะก็เอารูปไปให้ดูเราก็เห็นว่าในส่วนของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเราเองในนามสโมสรไลออนซึ่งเป็นไลออนสากลเนี่ยนะฮะเรามีทั้งโลกนะฮะประมาณ210ประเทศนะครับแล้วเฉพาะในจังหวัดนครศรีมาเราจะมีไลออนอยู่10สโมสรซึ่งสโมสรไลออนโคราชเราเนี่ยเป็นสโมสรที่เก่าแก่ที่สุดปีนี้อายุ51ปีฮะ51ปีแล้ว51ปีแล้วครับเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้เรียนเชิญสโมสรไลออนสากลจากญี่ปุ่นนะครับมาร่วมกับสโมสรไลออนทั้ง10สโมสรเนี่ยเราก็ได้ไปทำกุศลคือเราไปบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีมาแล้วนะครับนะฮะโอ้นี่ส่วนมากจะไปเป็นงานกุศลนั้นเลยซึ่งสโมสรไลออนสากลเนี่ยนะครับเขาจะมีในเรื่องกิจกรรมที่เด่นๆอันดับแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะบริจาคเรื่องดวงตานะฮะไซเฟิร์สนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือเราบริจาคแว่นตาแว่นตาตั้งแต่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้อะไรต่างเหล่านี้นะครับนะจะสายตาสั้นสายตายาวนะฮะได้หมดนะอันนี้ซึ่งเราก็เพิ่งร่วมกับสโมสรไลออนในกรุงเทพมหานครเนี่ยบริจาคให้กับนักเรียนในเขตปฐมศึกษาเขต1กับเขต6ผ่านมาเลยเรานี้มาเดือนที่แล้วถึงว่าไลออนทั่วประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์กันถูกต้องครับแล้วก็พอมีกิจกรรมอะไรก็จะบอกเล่า90กันถูกต้องครับแล้วก็ช่วยกันระดมทุนไม่เฉพาะในประเทศนะฮะเราเป็นไลออนสากลทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะฮะเราเป็นไลออนคำว่าไลออนสากลเนี่ยเราอยู่ทั่วโลกนะฮะทั่วโลกแล้วทั่วโลกเราก็จะมาช่วยกันครับซึ่งในปีหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บค่าสมาชิกอย่างยกตัวอย่างว่าสโมสรไลออนโคราชเราเนี่ยปีละ 4,000 บาทนะครับอ๋อเหรอ 4,000 บาทประมาณ 2,600 บาทเนี่ยนะฮะเราจะส่งเงินตรงนี้ไปที่ไลออนสากลซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วไลออนสากลเนี่ยนะฮะเขาจะเอาเงินจำนวนนี้นะครับไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ไปช่วยเหลือในเรื่องของกิจกรรมต่างๆทั่วโลกเลยยกทั่วโลกฮะยกตัวอย่างว่าอย่างประเทศไทยเราประสบสึนามิเนี่ยนะครับไลออนสากลเรามาช่วยเป็นมูลค่าคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณพันกว่าล้านที่มาช่วยนะครับก็คือเงินจากสมาชิกพวกเรานี่แหละตอนนี้เนี่ยสโมสรไลออนโคราชเราเนี่ยเรามีสมาชิกเกือบ200ท่านนะครับเกือบ200ท่านอันนี้คือไลออนโคราชใช่อันนี้ซึ่งสโมสรเราก็แต่ละที่ก็จะมีสมาชิกว่ากันไปใช่ใช่นะ200ท่านนี่ประมาณ200ท่านเราก็มีจิตอาสาอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรามาทอดพระบาทเพื่อที่จะได้นำทุนทรัพย์ตรงนี้นะครับมาสร้างอาคารไม้ซึ่งพวกเรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ได้บอกบุญให้กับพี่น้องสมาชิกวันนี้ทราบว่าได้มาหลายหมื่นบาทนะฮะหลายหมื่นบาทซึ่งไรออนเนี่ยนะครับเมื่อพวกเรามาอยู่เนี่ยแต่ละท่านก็มียศนะฮะแต่ละท่านก็ประกอบธุรกิจนะฮะมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับแต่มาอยู่ไรออนแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องถอดหัวโขนหมดครับเป็นไรออนหมดเลยครับถอดหัวโขนหมดทุกคนก็คือท่านจะเป็นผู้รายการจังหวัดท่านจะเป็นนายพลจะเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มาอยู่ไลออนเราเสมอภาคกันเป็นอะไรก็ได้ถูกต้องแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกถูกต้องครับก็มาร่วมกันทำบุญทำกุศลกันคือไลออนเนี่ยนะฮะเรามาอยู่เนี่ยเราทำบุญทำการกุศลอย่างเดียวนะครับในส่วนนี้อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเราเอาเงินของสมาชิกเนี่ยแล้วก็เอาไปให้ที่ไลออนสากลนี่ถือว่าเราเนี่ยได้ทำบุญทั่วโลกนะทำบุญทั่วโลกกับคนยากคนจนนี่คือในกิจกรรมแรกนะครับสำหรับที่นี่ก็พอรู้ข่าวก็ร่วมทุนร่วมอะไรกันมาก็เรารวบรวมกันจริงๆเนี่ยท่านอ้อนกฤษณาบอกเราประมาณสักอาทิตย์เท่านั้นละมั้งฮะครับเราก็ร่วมทำบุญไม่นานนะเราร่วมกันบริจาคท่านไหนมีมากก็บริจาคมากท่านไหนมีน้อยก็แล้วแต่กำลังศรัทธาถือว่าเป็นจิตอาสาในส่วนนี้ครับครับตุ๋ยเป็นไงบ้างครับก็ดีใจค่ะที่ได้มาทำบุญที่โรงเรียนบ้านเกิด
ซึ่งคุณยายก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะคุณยายยังอยู่ที่นี่นะค่ะค่ะเป็นบ้านเกิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ริเริ่มก็คือไลออนชวีวันซึ่งก็บ้านอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะอ๋อเหรอครับค่ะสิทธิ์เก่าเหมือนกันนี่แหละครับสิทธิ์เก่าเหมือนกันโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับพี่ไลออนที่มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหลื่อมค่ะเพราะว่าเป็นครูที่นี่เหรอครับไม่ค่ะหนูเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะอ๋อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกันกับทางประธานไปแล้วท่านกำนันกำนันพงศักดิ์โอ้เข้มแข็งมากเลยนะฮะแสดงว่าคณะกรรมการสถานศึกษาที่นี่เข้มแข็งจริงๆนะครับแหมช่วยกันทุกอย่างเลยงานวันนี้นี่จริงๆแล้วช่วยกันอย่างไรบ้างฮะช่วยก็พวกเราก็จะออกไปหาศิษย์เก่าค่ะครับศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติที่และก็ใครอยู่จุดไหนก็ไปจุดนั้นแยกย้ายกันคณะกรรมการคณะครูที่อยู่เนี่ยนะคะก็จะแบบออกไปญาติใครเพื่อนใครอยู่ที่ไหนพี่น้องใครลูกหลานใครอยู่ที่ไหนก็ส่งข่าวกันในอำเภอในจังหวัดกรุงเทพต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยต่างประเทศด้วยโอ้โหแสดงว่าโรงเรียนนี้สร้างจริงจากสวิตจากอะไรมาทั่วค่ะเพื่อระดมทุนมาช่วยกันที่จะสร้างอาคารครับครับรู้สึกยังไงพอมาเห็นโรงเรียนมันพังก็วันแรกที่โรงเรียนพังนะคะแบบเหมือนแบบน้ำตาทั้งครูทั้งชาวบ้านอะไรเหมือนตกในอะค่ะเหมือนเสา32ต้นถล่มลงแบบพังยับครูหรือว่าคณะกรรมการโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนมองเห็นแล้วแบบเป็นใจเดียวกันคือน้ำตาตกในเลยค่ะคือแบบเสียใจแบบทำยังไงเราจะได้อาคารคืนแล้วก็คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาก็เลยมาประชุมกันค่ะประชุมกันว่าเราจะทำยังไงจะพอจะให้ทางหลวงช่วยเขาก็บอกว่าแบบมันก็ไม่มีงบประมาณมันกลางปีมันกลางปีครับงบประมาณไม่พอก็เลยระดมช่วยกันนะคะนี่เป็นทั้งไลออนเป็นทั้งกรรมการสถานศึกษาเรียกว่าประสานงานมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่ผมอยากจะให้พี่พูดถึงเรื่องกิจกรรมวันนี้แล้วก็กิจกรรมที่เราจะมีต่อไปในอนาคตในฐานะของเป็นตัวแทนไลออนโคราชครับปีนี้เนี่ยเราก็เป็นปีบริหารของท่านนายกสโมสรท่านใหม่นะฮะก็ถือว่าท่านไลออนท่านไลออนนรินทร์ทิพย์กาญจนะการจนสิริเป็นสุภาพสตรีใช่แล้วก็เป็นสุภาพสตรีท่านแรกนะฮะที่เป็นนายกสโมสรนครโคราชคือสโมสรนครโคราชเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาจากปีแรกจนถึงปีที่50เนี่ยเรามีแต่สุภาพบุรุษนะครับเนี่ยเพิ่งปี51เนี่ยเรารับสมาชิกสุภาพสตรีฮะคนก่อนหน้านี้ครับพี่หลังสันใช่ใช่ฮะเนี่ยเรารับสุภาพสตรีพอสุภาพสตรีมาเนี่ยโอ้สมาชิกเยอะกว่าสุภาพบุรุษอีกนะครับเราก็เลยให้สุภาพสตรีเนี่ยฮะเป็นนายกสโมสรนะครับซึ่งปีบริหารปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะฮะมาบริหารแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งในส่วนของคณะกรรมการตั้งแต่ท่านนายกสโมสรนะครับอุปนายกนะฮะเถรัญญิกเรขาเทนสวิตเตอร์อะไรต่างเหล่านี้ซึ่งไลออนก็จะมีตำแหน่งอย่างนี้นะฮะแต่พวกเราก็จะช่วยกันนะช่วยกันนะครับซึ่งปีบริหารวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกในนามของท่านนายกสโมสรนครราชคือท่านไลออนนรินทร์ทิพย์กาญจนสิริเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่อเมริกาก็เลยได้มอบให้กับท่านไลออนกฤษณาเนี่ยนะฮะมาทำในเรื่องของกิจกรรมวันนี้เราถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่พวกเรามาร่วมกันนะครับในส่วนนี้ดีใจจังครับครับครับดีใจนะครับเราอยากจะให้มีอย่างนี้ครับมีคนใจบุญนะมาช่วยกันนะครับเอาเรียกว่าเกิดเหตุอะไรก็บอกมาไลออนยินดีช่วยเหลือเพราะว่าไลออนจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเงินเป็นใหญ่โตอะไรหรอกแต่ว่าด้วยใจของแต่ละคนด้วยใจของแต่ละท่านที่มารวมกันวันนี้แหละครับนะครับเราจะสร้างสิ่งที่เป็นความต้องการเราจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยใจของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านไลออนทุกท่านนะครับไลออนทุกท่านเลยไลออนโคราชเป็นที่พึ่งของเราได้นะครับถ้าอย่างไรแล้วติดต่อได้ครับติดต่อที่ไหนครับพี่นายกสโมสรไลออนโคราชครับปกติเนี่ยเราจะมีการประชุมนะประจำเดือนทุกวันพฤหัสที่
2ของเดือนฮะที่โรงแรมศรีมาธานีฮะครับศรีมาธานีครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อกันได้นะครับก็พิมพ์ในเฟซพิมพ์ในอะไรก็ได้แล้วก็ไลออนโคราชเดี๋ยวเราจะเห็นพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนงานของอื่นๆวันนี้ที่รวมใจกันมาซ่อมสร้างอาคารหลังนี้กันครับพักสักครู่ครับที่ให้ความคุ้มค่าทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2,500 เมกะไบต์และเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องกับแพ็กเกจความเร็วสาย S 20+7 เมกะไบต์พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา590บาทไซส์ M 30+10 เมกะไบต์พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา690บาทและอีกหลากหลายแพ็กเกจสุดคุ้มพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทสนใจติดต่อ0910190211และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนี่คือนายกระจอกไอ้กระจอกคนอย่างนายไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกทำไมคนกระจอกกระจอกอย่างนายกระจอกถึงมาวิ่งนั่นเพราะมีคนแนะนำเขาว่าถ้าอยากฝึกฝนชีวิตให้ลองมาวิ่งดูลองมาทดสอบสภาพจิตใจดูว่าจิตใจเราจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากที่สุดได้ไหมช่วงเวลาที่เราคิดจะยอมแพ้หรือเราเลือกที่จะสู้ต่อเอาเฮ้ยเลือกที่จะสู้ต่อที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้เลือกที่จะทิ้งตัวตนเก่าเลือกที่จะมีชีวิตใหม่กับ DN Cable TV ให้คุณได้มากกว่ากับช่องมากที่สุดในโคราชถึง95ช่องในระบบ HD หลากหลายสาระความบันเทิงสุดคุ้มพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB พิเศษสุดฟรีค่าติดตั้งและสิทธิประโยชน์อีกมากมายโทรเลย091 019 0211และ091 019 0212จังหวัดชัยภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสธรรมชาติอันงดงามท่ามกลางสายหมอกและดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงทั่วทั้งขุนเขาในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานสยามทิวลิปเฟสติวัลตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวอีสานไม่ไกลเชิญไปชัยภูมิโบดันโดนเพื่อนแนบเพื่อนสำหรับลูกค้า DN Cable TV และ High Internet ที่แนะนำเพื่อนมาติดเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับค่าบริการ1เดือนทั้งผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำ
อย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วสนใจติดต่อ044-295-758หรือ091-019-0211-2อย่าลืมแนะนำเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับวันนี้เรามาดูหมู่บ้านเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่แล้วดียังไงคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินข้าวอร่อยมีเงินในกระเป๋าเยอะครับเมียรักเมียหลงเป็นเรื่องดีๆที่ใครๆก็อยากบอกต่อบอกใครครับบอกเพื่อนผมครับบอกลูกครับบอกแฟนครับชวนกันเลิกสูบบุหรี่ให้ได้3ล้านคนใน3ปีสุขภาพดีสถานการณ์เป็นไงบ้างจ่าแบงค์นี่ครับฆาตกรคือเก้าอี้เคยก่อคดีต่อเนื่องมานับไม่ถ้วนครับเก้าอี้นะฆาตกรต่อเนื่องนี่มันหนังอะไรกันเนี่ยเอาละไอ้ฆาตกรเก้าอี้ยอมมอบตัวซะก่อนที่จะโดนช่างกิโลขายมันไม่ฟังเราเลยครับผู้กองใครมันจะคุยกับเก้าอี้รู้เรื่องฮะหนูค่ะหนูทำงานที่นี่มาตลอด10ปีหนูเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะละเก้าอี้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันจะหลอกล่อให้พวกคุณนั่งจนสบายใจพอคุณชะล่าใจนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานเก้าอี้มันก็จะกลายเป็นฆาตกรที่คอยทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวแล้วเราจะต้องทำยังไงอะให้หนูลองได้ไหมคะเอ้าฮัลโหลนี่คือวิธีเอาชนะมันค่อยๆทำตามที่หนูบอกนะเอามือดันพนักพิงเก้าอี้ค่ะค่อยๆยกส้นเท้าขึ้นช้าๆจากนั้นนะคะคุณค่อยๆใช้กล้ามเนื้อขาทั้งหมดของคุณค่ะดันตัวเองค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะลุกขอวิชาการแป๊บนึงการนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นมะเร็งเบาหวานความดันไขข้อระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดไมเกรนซึ่งมีงานวิจัยที่ยืนยันออกมาแล้วว่าการนั่งนานๆเปรียบเสมือนฆาตกรที่แฝงอยู่ในเก้าอี้แล้วคุณที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ล่ะคะลุกจากเก้าอี้แล้วหรือยังท่านผู้ชมครับผมอยู่ภายในอาคารที่กำลังซ่อมแซมปรับปรุงอยู่นะครับอาคารนี้เคยเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็เมื่อเป็นพายุก็ยุบลงมาทางคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูแล้วก็ศิษย์เก่าก็ได้ร่วมกันครับพิจารณาว่าถ้าเผื่อสร้างเป็น2ชั้นนี่ก็คงจะต้องใช้งบประมาณสูงเขาก็เลยใช้เพียงแค่เหลือ1ชั้นแล้วก็จะพัฒนาตรงนี้เป็นห้องสมุดของโรงเรียนนะครับท่านคงเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วัสดุที่เป็นไม้ซึ่งก็เป็นส่วนของอาคารเดิมอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นโรงเก็บไม้นะครับส่วนหลังก็ตกแต่งไม้นะครับตกแต่งไม้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนของอาคารที่จะไปทำไม้ฝาไม้อะไรนะครับครับตรงไม้ฝานี่ถ้าท่านมาเห็นนะครับท่านก็โอ้ดีหนามากครับก็มั่นใจว่านี่ก็คงจะเป็นพื้นอาคารเดิมชั้น2นะครับแล้วก็เอามาปรับให้เป็นไม้ฝาซะซึ่งก็จะทำให้อาคารนี้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเสานี่ก็เสาเดิมไม้เดิมทั้งหมดนะครับก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้อาคารที่หักพังลงไปชำรุดลงไปนั้นนำเอาวัสดุเดิมมาใช้เพราะถ้าเราใช้วัสดุใหม่ทั้งหมดหรือสร้างเป็นปูนเนี่ยคงจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านบาทแต่นี่ก็เป็นล้านเหมือนกันครับถ้า
เรารวมวัสดุเดิมแล้วก็วัสดุใหม่พวกพื้นพวกอะไรนะครับเชิญดูเลยครับนั่นคือทั้งหมดของรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าณโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมแห่งนี้ครับท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไรศิษย์เก่าก็สนุกสนานนะครับคณะครูอาจารย์ก็เตรียมการต้อนรับอย่างดีน้องๆนักเรียนก็มีการแสดงเพื่อต้อนรับคณะผู้ที่มาเยือนสโมสรไลออนซึ่งเป็นงานหลักในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะนำเงินมาร่วมสมทบทุนที่จะพัฒนาโรงเรียนที่จะฟื้นฟูอาคารเรียนที่ถล่มลงไปใจบุญอย่างนี้แหละครับนี่คือคนไทยนี่คือคนโคราชครับรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าวันนี้เราชื่นใจเราภูมิใจในความใจบุญของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเหลื่อมและชาวโคราชโดยเฉพาะไลออนโคราชพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนผมนะครับในรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าหากท่านยังดูผมไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปดูใน YouTube ครับก็ Subscribe เป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกันใน YouTube ได้เลยแล้วก็ท่านใดที่ยังอีกช่องทางนึงฮะอีกช่องทางนึงนั่นก็คือเรื่องของช่องทาง Facebook ครับก็ DN Cable TV Facebook ของเขานะครับเข้าไปกดไลค์ปุ๊บท่านก็จะได้ดู DN Cable TV ในรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าโดยตลอดเลยอย่าลืมนะครับ Subscribe YouTube และเป็นเพื่อนกันกดไลค์ใน DN Cable TV Facebook ครับการไว้เป็นครูบนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายมีสิ่งใดที่คุณอยากรู้เราจะค้นหามา